สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้อยู่กับคุณโรจน์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับเป็นบ้างครับวันนี้นะครับก็อันนี้ผมเล็มงอเล็งเบี้ยวทิ้งไปแล้วนะรุ่นหนึ่งนี้กำลังจะแต่งอีกรุ่นครับซึ่งยังอยู่เยอะนะมันยังอยู่เยอะอ้าวนะครับเสียงหายนะครับเสียงหายเพื่อนๆครับพี่กบขอภาคนะฮะต่อจากคุณโรจน์ไปเลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าทุเรียนตอนนี้ขนาดหรือไซส์อยู่ในระยะไหนนะครับตอนนี้คุณโรจน์บอกว่าตอนนี้ไม่เป็นห่วงแล้วเรื่องใบอ่อนนะที่กำลังจะออกมาเพราะว่าทุเรียนโตไซส์ตั้งไข่ไก่แล้วครับหรือขนาดไข่ห่านแล้วครับก็เป็นแนวทางที่คุณโรจน์ได้ใช้ตามแนวทางของดร.สุมิตรานะครับผู้ระดมเนี่ยเอามาปรับใช้ซึ่งสภาพทุเรียนตอนนี้ก็นะถือว่าผลขนาดนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสภาพอากาศนะฮะฝนเรียกว่าฝนหลงฤดูเข้ามาเนี่ยประมาณหลายวันเลยครับเพื่อนๆครับก็ทำให้มีปัญหาร่วงเหมือนกันนะเพื่อนๆครับขนาดว่าทำอย่างดีแล้วแต่ว่าก็มีโดนเหมือนกันปีนี้เลยตั้งใจจะทำเป็นทุเรียนพวงเนี่ยก็อาจจะได้เห็นน้อยลงแต่ว่าคุณโรจน์ก็บอกว่าจะทำทุเรียนพวงนะให้ได้ให้ดูเหมือนกันนะครับเพื่อเราติดตามนะติดตามต่อไปนะครับคุณโรจน์บอกว่าในช่วงล่างๆเนี่ยก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันจากการที่เจอปัญหาเรื่องอากาศเรื่องฝนเข้ามามากความชื้นมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ด้านบนน่ะไม่ค่อยกระทบนะฮะก็ยังอยู่นะโอเคดีอยู่นะครับตามภาพนี้เลยครับเพื่อนๆครับขณะที่ถ่ายคลิปนี้ก็ยังให้เขาเรียกว่าพ่นอาหารทางใบนะแล้วก็พ่นใส่ลูกใส่ต้นให้เปียกโชกเลยนะครับคุณโรจน์พยายามเน้นย้ำเลยครับให้พนักงานในไร่นะครับทำการพ่นให้ทั่วนะให้ทั่วทั้งต้นเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะเน้นมากๆเลยตรงนี้นะครับจนถึงขนาดว่าต้องไปทำให้ดูด้วยนะว่าพ่นยังไงนะครับนะลักษณะการพ่นยาเนี่ยต้องใส่ต้องจี้ลงให้ทั่วให้โชคเลยครับแล้วก็ทุกต้นก็จะต้องให้ทั่วทั้งแปลงเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่ได้ลงทุนมากครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้ผิดพลาดนะครับการพ่นทางใบก็ต้องให้ความสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าพ่นไปให้จบไปนะนี่ไม่ใช่นะครับตอนนี้นะฮะก็ชี้เห็นเลยว่าใบอ่อนมาก็ไม่เป็นห่วงนะฮะตอนนี้ก็ใบนะฮะก็ยังโอเคมากๆเลยนะครับตอนนี้แปลงก็ได้จัดทำเตียนโล่งดีนะฮะดูสวยงามนะครับผมครับเดี๋ยวผมขอดูให้ก่อนนะพี่นะอะไรโทรบอกให้พี่สายจะพายเมื่อ2วันที่ผ่านมาทีมเกษตรแปลงใหญ่ของอำเภอวังจันทร์ก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมอีกครั้งนึงฮะก็ได้รับการต้อนรับจากคุณโรจน์แล้วก็คุณครูบุตรนะภรรยาของคุณโรจน์นะครับได้ให้การต้อนรับอย่างดีนะฮะก็เพื่อนๆเข้ามาเยอะเลยนะฮะช่วงนี้นะก็มีเพื่อนๆเข้ามาชมที่ไร่ที่สวนเนี่ยตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้คุณโรจน์นะครับด้านเดี๋ยวล้างหางอีกนะพี่โรจน์ไม่เป็นไรตรงมาเรียบร้อยวัดว่างวัดว่างเดี๋ยวแก้อันนะกี่เมตรนะ8 เมตรไปทีละขั้นเนี่ยไปทีโอ้โหหลายขั้นเนี่ยไม่เป็นไรกลับไม่แน่นะกลับไม่เป็นไรแล้วใช้ปุ๋ยสีรอดเนี่ยเดี๋ยวดูลูกปีแห่ลูกมาปางขนาดไหนโอ้โหปุ๋ยสีรอดเนี่ยที่สวนใช่ไหมที่สวนเนี่ยของพี่สมานนะกับทีมเกษตรแปลงใหญ่วังจันทร์นะครับพี่เดี๋ยวมาขายแหวนไปเอาคอฟฟี่ก็ได้ผมได้เขามีเปล่าของไม่เป็นไรของพี่หมานเขามีหมานไม่ค่อยได้เรื่องนะคะ
ต่างหากไม่พอนะตรงนี้ใช่ไหมมีปากด้วยเอาปากข้อมาเขาไปเห็นก็ทั่วโลกไงโอ้ยนะแกปุ๋ยเขาเสียโลดเลยเนี่ยลูกหนักเลยไม่เดี๋ยวหนูขอเอาข้อมูลด้วยเพราะว่าไม่ใช่ได้แคปนี่เพราะว่าตรงในไลน์ถูกเอาไปขอบคุณนะครับนี่ฮะอ่ะเยี่ยมกันหน่อยไหมอ่ะเยี่ยมหน่อยคุยแค่เยี่ยมจ้าอย่างไรนะพี่นะใช้ปุ๋ยของเสียโรดเลยเนี่ยลูกอันนี้คือมะปางหวานมะปางหวานนะโอ้มีเยอะไหมพี่สมานมีเยอะไหมโอ้ดกเต็มต้นเหรอโอ้โหนี่ตัวหนึ่งพี่อุ้มน้องอันนี้พี่อุ้มน้องก็ขอบคุณโลดครับมีอะไรทักทายแบ่งปันกับพี่ๆโอยมีเฉพาะหมาเขาบางจันนี่แปลงทำได้ดีอยู่แล้วครับโอ้โหแล้วพี่สมานครับมีอะไรฝากเพื่อนๆหน่อยครับครับก็ปุ๋ยของเขาเนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยพี่อุ้มน้องพี่อุ้มน้องขอบคุณมากครับMama.